อันยองเคียวเอิ้งวันนี้เราจะทำมาม่าแห้งใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่ต้มง่ายมากๆสิ่งที่เราใช้ก็คือมาม่านิชินนะคะรสซอสครีมต้มยำมันกุ้งแต่เราไม่มีมันกุ้งเราจะใช้หมูสับแทนเราตั้งน้ำร้อนไว้แล้วเราใส่น้ำแค่นี้จริงๆนะใส่น้ำน้อยเพราะว่าเราอยากให้น้ำจากหมูอ่ะคุกคิกเราก็ใช้น้ำนี้แหละในการต้มเส้นต่อเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเทน้ำทิ้งเดี๋ยวต้มหมูสับกันก่อนครับหมูสับเริ่มสุกประมาณนึงแล้วนะคะเทที่เหลือจากซองด้วยนี่จะเห็นว่าเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็คือดูดน้ำออกไปเยอะแล้วจริงๆเส้นบะหมี่เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเส้นขนาดใหญ่นิดนึงเราก็เลยจะขอลวกอีกนิดนึงเพื่อให้น้องนิ่มมากกว่านี้แต่ถ้าใครชอบบะหมี่ก็สามารถเอาขึ้นได้เลยเราตักเส้นแล้วก็หมูสับขึ้นมาก่อนประมาณนึงเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วกันคลุกทั่วแล้วเส้นน้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะแต่งจานนะคะวิธีการคือเราจะใช้ส้อมพยายามจิ้มเส้นทั้งหมดก่อนหมุนให้น้องอยู่มุมใดมุมหนึ่งก้อยหมุนหน้าแล้วทีนี้เรามีหมูที่เหลืออยู่ในกระทะที่เราเอาไว้แต่งเดี๋ยวเราจะเอาหมูมาใส่เพิ่มมาลุ้นกันนะว่าไข่ที่เราต้มจะสุกไหมเหมือนจะสุกนะสุกนะทุกคนเราแกะไข่ก่อนนี่เราพาไข่ครึ่งมาเรียบร้อยแล้ววางลงไปเลยค่ะมันร้อนนิดนึงเดี๋ยวเกี่ยหมูสับลงมาหน่อยเป็นไงบ้างน่าทานกันไหมครับน่ากินมากๆแต่เราไม่ได้ใส่ผักนะไม่มีผักถ้าใครอยากใส่ผักก็ใส่ได้เลยนะคะเห็ดเข็มทองผักอย่างอื่นแครอทอะไรพวกเนี้ยเราว่าใส่ได้เลยกินเถอะหิวแล้วเดี๋ยวเราจะชิมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มที่เส้นก่อนเลยครับให้ดูเส้นเดี๋ยวเอาหมูสับไปข้างล่างกับเส้นไปข้างบนรสชาติไม่เผ็ดมากค่ะแต่มีรสชาตินะขนาดเราทำใส่น้ำเยอะไปนิดนึงก็คือน้ำขิงปกติแห้งเขาจะไม่ค่อยทำน้ำคุกคิกกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราชอบมีนิดนึงอะไม่งั้นเราว่ามันแห้งไปรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานติดนิดนึงแต่ไม่หวานแหลมอะเปรี้ยวๆเผ็ดนิดนึงคล้ายๆต้มยำมันกุ้งแหละแต่เป็นเวอร์ชันแห้งแล้วก็ทำซอฟต์ลงให้เป็นรสชาติกลางๆที่คนกินได้กินกับหมูสับแล้วก็กินกับไข่เราว่าพอดีเลยอร่อย
กินให้ดูก่อนEP ที่แล้วเราคุยเรื่องคาซาม่าไปวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องของมาซาโอะคุงในบรรดาครอบครัวทั้งหมดเรารู้สึกว่ามาซาโอะคุงเป็นครอบครัวที่ปกติใช้คำนี้ได้ไหมปกติหมายถึงว่าไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่เป็นครอบครัวที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบในภาพอุดมคติครอบครัวก็ได้ครอบครัวชินจังก็ใช่นะคะแต่ว่าก็จะมีมิซาเอะที่ปั๊มปั๊มเป๋อๆหน่อยแต่ก็เป็นแม่บ้านที่ดีตัดกลับมาที่ครอบครัวของมาซาโอะคุงก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะแม่ของมาซาโอะคุงก็เป็นแม่บ้านที่ใจดีและสามีก็เป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันพ่อของมาซาโอะคุงไม่ค่อยได้ออกแต่จะออกอยู่ตอนนึงถ้าทุกคนได้ดูและจำได้นะชื่อตอนน่าจะประมาณว่าเป็นชาวร็อกเรื่องก็มีอยู่ว่ามาซาโอะคุงไปเจอกีตาร์ตัวหนึ่งในบ้านเราก็ถามมาม่าก็คือแม่ว่าเป็นกีตาร์ของใครแม่ก็บอกว่าเป็นกีตาร์ของพ่อพ่อเคยบอกว่าตอนสมัยหนุ่มๆพ่อเป็นชาวร็อกแต่แม่ก็บอกว่าไม่ว่าแม่จะเล่าหรือยังไงพ่อก็ไม่ยอมเล่นให้ฟังอีกทีนี้มาซาโอะคุงด้วยความฟังก็รู้สึกแบบพราวขึ้นมาเลยรู้สึกภูมิใจในตัวพ่อขึ้นมาเลยว่าตัวเองน่าจะมีสายเลือดชาวร็อกแล้วก็น่าจะเป็นชาวร็อกได้แล้วก็เอากีตาร์ตัวนี้สะพายแล้วก็เดินไปตามถนนก็ไปเจอพวกชินจังโบจังแล้วทีนี้ก็ไปรวมตัวกันที่บ้านชินจังอยากจะตั้งเป็นวงดนตรีแต่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันก็ล่มมาซาโอะคุงก็เลยน้อยแล้วก็รู้สึกว่าทำไมตัวเองไม่เก่งเหมือนป้าป๋าเลยทำไมไม่มีสายเลือดชาวร็อกแบบป้าป๋าเลยทีนี้วันนั้นอะตอนที่พ่อของมาซาโอะคุงกลับมาตอนดึกแล้วนะคะแล้วมาซาโอะคุงนั่งแอบฟังอยู่ที่ตรงบันไดก็ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วพ่อของมาซาโอะคุงก็ไม่ได้เป็นชาวหรอกคือไม่สามารถเล่นกีตาร์ตัวนั้นได้แต่มีเอาไว้ประมาณแบบจีบสาวเอาไว้เพื่อเท่ๆฟิลนั้นเรามาซาโอะคุงก็เลยรู้สึกว่านี่สินะเราคือลูกของป๋าจริงๆสินะอะไรประมาณเนี้ยเปรียบเทียบเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่หรอเราว่ามาซาโอะคุงเป็นหนึ่งในตัวละครที่รู้สึกว่าไม่ได้ต่างมากเท่าไหร่เลยอะสงสารน้องอะถ้ามีชีวิตอยู่จริงเรามาได้ยินนี่คงนั่งร้องไห้แล้วมั้งขี้แงเราก็โดนรังแกต้องให้ชินจังปกป้องถามว่าชินจังปกป้องเท่าไหร่ไหมก็ไม่นะแต่ด้วยความที่เป็นลัคกี้บอยชินจังอะทำอะไรก็โชคดีตลอดเวลาทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนชินจังอะปกป้องมาซาโอะคุงแต่จริงๆคือไม่ตัวเองก็เล่นกินเกียนไปอย่างนั้นแหละน้องค่อนข้างขี้แงค่ะแล้วก็มีความ perfectionist นะมาซาโอะคุงน่าจะเป็นคนประเภท OCD ปะถ้าจำตัวอย่างไม่ผิดนะคะ OCD ก็คือเหมือนกับเหตุอะไรไม่เป็นระเบียบไม่ได้อะมีตอนที่มาซาโอะคุงไปบ้านชินจังแล้วก็ไปช่วยมิซาเอะพับผ้าด้วยแล้วก็ไปช่วยเลี้ยงน้องให้ด้วยคือเลี้ยงฮิมาวาริอะคือทุกคนในแก๊งเนี่ยได้ผ่านการเลี้ยงให้มาวาริมาหมดแล้วทุกคนสามารถเป็นพี่ฮิมะจังได้แต่จะมีตอนนึงที่จะว่าประทับใจไหมก็ประทับใจคือตอนที่มาซาโอะคุงกับชินจังไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาแล้วได้มีการแบ่งกลุ่มกันทีนี้ในการแบ่งกลุ่มอะจะมีกิจกรรมให้เด็กๆไปตักน้ำแล้วก็ส่งต่อกันเป็นแถวประมาณนี้อะค่ะเราก็เกิดเหตุการณ์ที่มาซาโอะคุงน่าจะทำน้ำล้มแล้วก็ร้องไห้ขี้แงตอนนั้นแม่มาซาโอะคุงก็ยืนดูอยู่ด้วยแล้วก็อยากเข้าไปช่วยแต่ว่าโดนคุณครูห้ามไว้ทีนี้ชินจังก็เป็นคนเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยแบบเกรียนๆอะนะ
ก็คือเอาเสื้อมาสโอคุมาเช็ดพื้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างอื่นอย่างเงี้ยที่ทำให้มีการปกป้องมาสโอคุเกิดขึ้นอันนี้เป็นตอนของเวอร์ชันไหมนะคะตอนนั้นอะทำให้เรารู้สึกว่ามิตรภาพของชินจังกับมาสโอคุงอะก็เป็นอีกรูปแบบนึงต่างกับชินจังและคาซามะคุงคือชินจังเป็นตัวทำละลายพฤติกรรมคาซามะคุงและชินจังก็เป็นตัวเชื่อมมาสโอคุงกับสังคมประมาณนึงเหมือนกันรวมถึงมีความคอยช่วยเหลือมาสโอคุงอยู่ข้างๆด้วยเราว่ามาสโอคุงกับชินจังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะถึงจะดูไม่ค่อยมีโมเมนต์ต่อกันนะแต่ถ้าทุกคนสังเกตตามรายละเอียดตอนต่างๆอย่างเช่นจะมีตอนนึงเหมือนกันที่ชินจังกับมาสโอคุงคุยโทรศัพท์บ้านกันแล้วมาสโอคุงพูดว่าเอ๊ะเรื่องนี้ชินจังเคยเล่าไปแล้วนี่คำว่าเคยเล่าไปแล้วนี่ก็แสดงว่าน่าจะมีการคุยกันบ่อยมีการคุยเรื่องนี้กันไปแล้วแต่ชินจังลืมจำไม่ได้ก็เลยเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆและถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นโมเมนต์การคุยโทรศัพท์ในเรื่องเนี้ยก็จะเห็นชินจังคุยกับมาซาโอะคุงบ่อยที่สุดนะรวมถึงการไปเรียกมาซาโอะคุงที่บ้านผิดด้วยคือบ้านมาซาโอะคุงจะอยู่อีกฝั่งนึงแล้วชินจังไปเรียกมาซาโอะคุงที่บ้านอีกฝั่งนึงแล้วคุณป้าบ้านนั้นอะก็บอกว่าหนูมาเรียกผิดบ้านอีกแล้วนะคำว่ามาเรียกผิดบ้านอีกแล้วนะก็คือเท่ากับว่าชินจังต้องมาหามาซาโอะคุงบ่อยมากๆแล้วมาซาโอะคุงที่อยู่บ้านเนี้ยก็จะพูดว่าชินจังฉันอยู่ที่นี่นะอะไรประมาณนี้อะค่ะอ้อเราก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับคาซามะคุงเราว่ามาซาโอะคุงค่อนข้างได้ของเล่นสมัยใหม่บ่อยมากๆเลยนะสังเกตจากหลายๆตอนที่มาซาโอะคุงจะเอาหุ่นยนต์กันดั้มนั่นก็แอคชั่นหรือภาพสะสมอะไรพวกนี้มาบ้านชินจังบ่อยๆเราว่าเป็นหนึ่งในคนที่แม่ค่อนข้างสปอยประมาณนึงเหมือนกันเรามาซาโอะคุงก็ค่อนข้างเหมือนแม่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเราว่ามีเขาคงความเหมือนกันนะแล้วก็นิสัยก็จะเรียบเหมือนกันอ่อนน้อมนะแต่แบบพอบทจะดุก็ดุมีอย่างนึงคือมาซาโอะคุงอะบทจะขี้แงก็ขี้แงบทจะออนแอร์ก็ออนแอร์บทจะเหลิงก็คือเหลิงไปเลยอย่างเช่นตอนที่มาซาโอะคุงเข้าใจว่าตัวเองมีแหวนพลังพิเศษทำให้ตัวเองรู้สึกว่าแข็งแกร่งขึ้นมาและ next level จากการแข็งแกร่งทำให้ตัวเองรู้สึกเหลิงแล้วแบบเหมือนไม่ต้องยอมก้มหัวให้ใครก็ได้เหมือนแบบทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคาซามะคุงเคยบอกว่ามาซาโอะคุงมีพลังอย่างหนึ่งก็คือพอเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นอีลีทแล้วเขาจะแข็งแกร่งซึ่งอันนี้เราก็รู้สึกว่าจริงนะที่มาซาโอะคุงอ่อนแอหรือว่าขี้แงเราว่าเป็นผลทางจิตใจมากกว่าที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถที่จะสู้เด็กเกเรได้อะไรประมาณนั้นหนึ่งในความน่าสงสารของมาซาโอะคุงน้องค่อนข้างถูกลืมบ่อยอะถูกลืมบ่อยในเชิงที่แบบกึ่งจะไม่มีตัวตนไปเลยนะยกเป็นเน่จังนะที่ชอบจับเล่นพ่อแม่ลูกเราลืมพูดถึงความสัมพันธ์ของมาซาโอะคุงกับเน่จังไปได้ยังไงและหลายคนจิ้นกันใช่ไหมแต่เราไม่จิ้นนะเราสงสารน้องลองนึกดูว่าถ้าน้องแต่งงานกับเนเน่จังมันบ่ได้อ่ะมันบ่ได้เด้อน้องจะต้องกดขี่ตลอดชีวิตนะเราว่ามาซาโอะคุงกับเนเน่จังลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าเป็นนิสัยในปัจจุบันเลยอ่ะแล้วแต่งงานกันไปอ่ะต่างคนต่างน่าสงสารนะมาซาโอะคุงก็น่าสงสารตรงที่ว่าจะต้องโดนเนเน่จังกดขี่แน่ๆแล้วเนเน่จังก็น่าสงสารตรงที่ว่าน่าจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวไม่ได้อ่ะเรารู้สึกว่ามิตรภาพมันเสียแน่ๆแต่มีนะมีตอนที่เหมือนจะเปรียบเทียบว่าบรรดาเด็กๆ เห็นคนแก่ที่คล้ายๆตัวเองมาจากอนาคตเราคู่หนึ่งของคนแก่อะค่ะเป็นเหมือนเนเน่จังแต่งงานกับมาซาโอะคุงจริงๆด้วยแล้วในบริบทของการแต่งงานกันของคู่นั้นก็เป็นแบบที่เราพูดให้ฟังเมื่อกี้ก็คือมาซาโอะคุงยังถูกเนเน่จังกดขี้อยู่เหมือนเดิมเราว่าเราไม่จิ้นแต่เราชอบความสัมพันธ์ในเชิงมิตรภาพของคู่นี้นะเพราะมีบางตอนเหมือนกันที่เนเน่จังก็เอาใจใส่มาซาโอะคุงอย่างเช่นตอนที่ไปขายของแล้วเนเน่จังเอาคล้ายๆกระเป๋าตังกบมาขายซึ่งกระเป๋าตังกบอันนั้นอะ
เป็นของที่มาสกคุงลืมมาที่บ้านเนเน่จังแล้วตอนสุดท้ายพอเนเน่จังรู้ความจริงว่าอันนั้นเป็นของมาสกคุงก็ไปเอาจากคนที่ซื้อมาให้แล้วบอกมาสกคุงว่าทำไมไม่บอกเราว่าเป็นของนายอะไรประมาณนั้นทำให้บางทีอ่ะเราก็รู้สึกว่ามาสกคุงแล้วก็เด็กๆคนอื่นอ่ะอาจจะกลัวเนเน่จังไปเองด้วยมี2ตอนที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างตรงข้ามกันมีตอนนึงที่มาสโอคุงถูกลืมหนักมากๆเลยเด็กๆอ่ะเดินเล่นกันไปปกติแล้วมาสโอคุงน่าจะเก็บของตามทางแล้วทำให้เดินตามไม่ทันแล้วทุกคนก็เดินไปปกติแต่ต่างคนก็ต่างนึกว่าเหมือนอะไรหายไปแต่ไม่นึกถึงมาสโอคุงจนสุดท้ายอ่ะมาสโอคุงตามมาทันแล้วทำให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อท้ายที่สุดนั่นเองอะสิ่งที่ทุกคนลืมก็คือมาสโอคุงแต่ในความอ่อนโยนของมาสโอคุงในตอนนั้นอะมาสโอคุงเก็บดอกไม้จังมาให้เน่ๆเก็บหินให้โบจังแล้วก็น่าจะได้ทิชชู่ที่เป็นลายหน้ากากแอคชั่นมาให้ชินจังแล้วก็อะไรสักอย่างมาให้คาซามะคุงนี่แหละค่ะเราจำไม่ได้ส่วนอีกตอนนึงที่ทุกคนนึกถึงมาสโอคุงมากๆก็คือตอนที่มาสโอคุงกล้างป่วยแล้วก็หยุดเรียนไม่ได้มาโรงเรียนทุกคนก็เลยมีความคิดว่าอยากจะถ่ายภาพส่งไปให้มาสโอคุงคือเอาไปให้ที่บ้านเพื่อให้มาสโอคุงมีกำลังใจแล้วก็หายดีพอนึกถึงอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็ยิ่งไม่จิ้นมาสโอคุงกับเนเน่จังเลยนะเรารู้สึกว่ายังไงยังไงก็เป็นแบบมิตรภาพแบบมิตรภาพจริงๆอ่ะไม่ได้มีความจิ้นอะไรอ่ะแล้วค่อนข้างโดนเนเน่จังกดขี่หลายตอนด้วยย้อนกลับไปตอนเก่ามีตอนที่มาสโอคุงชอบเด็กผู้หญิงคนอื่นด้วยนะก็น่ารักสิมาสโอคุงก็ต้องมีการแอบชอบก็ชอบเด็กผู้หญิงสไตล์แบบน่ารักน่ารักไอจังไงแล้วตอนเก่าอีกนะขอย้อนกลับไปตอนเก่าอีกนิดนึงมาสโอคุงเคยชอบเด็กผู้หญิงคนนึงน่าจะชื่อเมงูมิจังแล้วก็อาจจะมีการสารภาพรักด้วยแต่ไม่สมหวังและในตอนปัจจุบันก็คือเป็นท่ารักไอจังแบบจริงๆอะคือเป็นท่ารักที่รู้สึกว่าแบบถ้าเราเป็นไอจังเราก็รำคาญนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากเลยนะชินจังไอจังมาซาโออยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วคนที่แบบลำบากใจที่สุดอะคนที่น่าสงสารคือชินจังนะแต่แบบไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรารู้สึกว่าความเป็นมาซาโอคุงมันทำให้องค์ประกอบในกลุ่มอะกำลังพอดีนะมาซาโอคุงคอยช่วยเหลือชินจังในบางเรื่องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นที่ดีกับโบจังเป็นเพื่อนหรือทาสก็ไม่รู้ที่ทีของเนเน่จังแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของคาซามะคุงด้วยแล้วก็เป็นท่ารักที่ดีของไอจังด้วยอีกอย่างนึงน้องค่อนข้างเป็นเด็กที่ดีของพ่อแม่เลยนะมีหลายๆตอนที่น้องช่วยแม่ทำงานบ้านช่วยแม่พับผ้าอะไรอย่างเงี้ยชินจังในตอนใหม่ๆลองรู้สึกว่าเสียงพากย์ของมาซาโอคุงเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราก็เคยได้อ่านคอมเมนต์ด้วยแต่เราเข้าใจนะเพราะว่านักพากย์หนึ่งคนก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะรวมๆแล้วเราว่านักพากย์ทุกคนเขาพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเข้ากับบทบาทอะเราการเป็นนักพากย์ของมาซาโอคุงบางทีก็ได้บทแปลกๆเหมือนกันนะอย่างเช่นตอนที่มาซาโอคุงต้องเห่าแทนชิโร่อะเนี่ยแล้วทำไมมาซาโอคุงชอบได้แต่บทอย่างนี้ก็ไม่รู้อะต้องแบบได้เป็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่อยากทำอย่างเช่นเป็นเลขาส่วนตัวของเนเน่หรือในการเล่นบทบาทสมมติก็จะได้เล่นเป็นสามีที่อยู่แถวหลังแล้วแบบกำลังจะโดนเลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนลองนึกดูนะคะน้องต้องเล่นเป็นเสียงหมาเห่าแทนชิโร่แล้วก็ฝึกแทนหมาฝึกหอนอย่างเงี้ยแล้วคนพากย์ก็คือต้องหอนตามด้วยอะเราเลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นนักพากย์คนไหนหรือเสียงไหนอะเราขอบคุณที่เขาทำเต็มที่เพื่อที่จะให้มาสโอคุงเวอร์ชันไทยหรือทุกๆตัวละครในเวอร์ชันไทยสมบูรณ์แบบที่สุดตลกอะพูดถึงมาสโอคุงทั้งตลกทั้งสงสารและตอนที่น้องมีความหยิ่งพยองก็รู้สึกน่าตบหัวคือถ้าเป็นน้องชายอะคงหยิกอะคงเบิร์ดกระโหลกทีนึงอะตอนที่เป็นอีลีทหรือแบบหยิ่งพยองขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะแบบเน่ไงฉันน่ะอย่างเงี้ยเสียอย่างเงี้ยมาซาโอคุงเป็นคนที่ดวงขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดจริงๆนะมีหลายตอนที่ดวงดีโยนกระดาษก็แม่นเตะบอลก็แม่น
แล้วสักพักหนึ่งดวงก็ลงสุดทำอะไรก็ไม่ดีเลยเป็นคนที่ซวยอ่ะเราว่าถ้าใครมีตอนที่ชอบตอนไหนของมาซาโอะคุงหรือมีนิสัยโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าชอบประทับใจอยากให้เราตามไปดูคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทุกตอนแหละวันนี้ก็น่าจะไปก่อนนะอย่าลืมหาอะไรทานกันนะคะถ้าไม่รู้จะทานอะไรก็ต้องมาบีสักซองก็ได้แล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเข้าไปหน่อยใส่ผักด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่ไปนะบ๊ายบาย